Hello and welcome to Angrid Angrid with Teacher Art วรวิทย์มาแก้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Angrid Angrid กับ Teacher Art วรวิทย์มาแก้วครับผมเร่สัปดาห์ที่11แล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่ารายการของเราจะมาแต่ละสัปดาห์มาถึงสัปดาห์ที่11แล้วก็แน่นอนนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการมาเป็นอย่างดีเลยนะครับหลายๆท่านก็พยายามที่จะฝึกการออกเสียงฝึกการใช้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าภาษาเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราต้องฝึกให้มันชินมันเหมือนกับนักบินครับเราเก็บชั่วโมงบินได้มากแค่ไหนเราพูดภาษามันก็เหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษนั่นเองถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้มากแค่ไหนมันก็เหมือนนักบินที่เก็บชั่วโมงบินเพราะฉะนั้นนักพูดนักใช้ภาษาก็ต้องเก็บชั่วโมงการใช้ภาษาเพราะว่าเราใช้บ่อยแค่ไหนเราก็ชินกับการใช้แค่นั้นครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษกันดีกว่านะครับก็รายการTeacher Artนะครับนั่นคือภาษาอังกฤษอังกฤษอังกฤษกับTeacher Artวรวิทย์มาแก้วก็จะมี4ช่วงรายการเช่นเคยนะครับช่วงแรกนะครับนั่นคือช่วง Meet and Greet นะครับซึ่งเราก็จะมาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญในรายการของTeacher Artนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นชาวไทยหรือเปล่าหรือเป็นชาวอังกฤษหรือชาวต่างประเทศอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นช่วงที่2นะครับนั่นคือช่วงสิ่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับผ่านการร้องเพลงนะครับไม่ใช่หลายคนเริ่มเบรกผมนะฮะช่วงที่2คือช่วง snake fish fish ต่างหากนะครับผมนั่นคือช่วงที่เราจะมารู้จักกับภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้ผิดนะครับหรือว่าอาจจะใช้โดยคิดว่ามันน่าจะใช้แบบนี้ได้เหมือนกับคำว่า snake fish fish นั่นเองนะครับผมและช่วงที่3ครับนั่นคือช่วง learn English as you sing along นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้เพลงภาษาอังกฤษที่เราจะมาร้องกันคือ My heart goes sha la 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 นั่นเองนะครับผมหลายคนชอบนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันและช่วงสุดท้ายนะครับนั่นคือช่วง English words in พิษณุโลกนะครับหรือว่า English in พิษณุโลกนั่นคือช่วงภาษาอังกฤษในพิษณุโลกนั่นเองนะครับว่าภาษาอังกฤษที่บางทีแล้วเราอาจจะไม่รู้นะครับว่าภาษาไทยนะครับที่เราไม่รู้ว่าจริงๆชื่อสถานที่ต่างๆหรือว่าชื่อสิ่งของต่างๆพิษณุโลกเนี่ยบางทีอาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆที่เราจะคาดไม่ถึงก็ได้เรามาเรียนรู้กันตรงนั้นเองครับผมในช่วงแรกในช่วง meetนะครับเรามาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญประจำสัปดาห์ของTeacher Artกันดีกว่านะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้จักกับสาวน้อยท่านนึงนะครับนั่นคือน้องอิ่มนะครับที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและภาษาอื่นได้ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่พิเศษนะครับเพราะว่าผมจะนำพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารชาวไทยนะครับผู้บริหารองค์กรนึงซึ่งถ้าผมเอ่ยชื่อขึ้นมาหลายท่านต้องรู้จักแน่นอนเลยนะครับนั่นคือสรรพากรนั่นเองนะฮะแต่ว่าท่านผู้บริหารท่านนี้เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีโอ้โหหลายคนจะตื่นเต้นว่าฮะผู้บริหารเป็นชาวไทยด้วยแต่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีด้วยเป็นใครกันนั้น Ladies and gentlemen please welcomeคุณนิตรีชินบุตรหรือว่าพี่ใหญ่ครับผมฮูเร่ Good morning Hi welcome to my show How are you today? I'm okay thank you very much Thank you for coming It's nice to meet you again Nice to see you again too หลังถามไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมก็พี่ใหญ่นะครับผมก็ถือว่าเป็นท่านสรรพกรพื้นที่พิษณุโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นพี่ใหญ่นะครับในบทบาทต่างๆที่เป็นนักสรรพากรนะครับแต่ว่าวันนี้จะพลิกบทบาทเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษ to be an English user Welcome Okay Ha right then พี่ใหญ่ can you tell us what you do now then what Okay I work at I work as a director of Pisanolog Revenue Area Office Director คือผู้บริหารนั่นเองนะ Director Yes right Right then andHow can you speak English? Oh, how can? I try. I am not shy when when I see a foreigner and English teacher, I practice a lot. เมื่อเจอ I know I am cannot speak well, but I try. Try. พยายาม try practice ฝึกหัดฝึกหัดด้วยนะครับ When when were you when did you learn to speak English?เริ่มต้นเริ่มเรียนภาษาอังกฤษช่วงแรกช่วงไหนครับ When I study at primary school yes primary school yes and I like English so much I like a teacher who taught me English ชอบภาษาอังกฤษมากนะครับแล้วก็ชอบครูที่สอนภาษาอังกฤษด้วย That is your inspiration เดี๋ยวนั่นคือเป็นแรงบันดาลใจด้วยใช่ไหมครับ Yes Wow When they taught me they have
he gave me competition at the other person. อ๋อเหมือนกับว่าสร้างการเกมสนุกสนานด้วย learn by a game learn by game and like และกิจกรรมต่างๆ yes I like it very much กิจกรรมในการเรียนรู้นั่นเองนะครับ wow very very nice and your English is really good oh no not good but I'm not shy you're not shy yeah I'm not shy ไม่อายเลยใช้ไปเลยนะฮะ I think the foreigner sometimes they like to me to help them but I think if we can speak some word or somecan make they understand it's okay I think พูดง่ายๆก็คือพี่ใหญ่พยายามบอกคุณใหญ่พยายามบอกเรานะครับว่าถ้าสมมุติว่าชาวต่างชาติเนี่ยอยากที่จะสื่อสารกับเราและจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่อาย no shy แล้วก็พยายามพูดไปพยายาม practice ไปสื่อสารเขาให้เข้าใจเราก็จะเข้าใจเขาเองใช่ไหมครับ and sometimes I like to sing a song English song and listen English song yes ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงด้วยเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะเข้ามาสู่ช่วง snake fish ซึ่งจะมาทำความรู้จักกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับที่คุณใหญ่ของเรานะครับได้ฟังแล้วเนี่ยคนไทยใช้ผิดมาเยอะมากเลยนะครับก็จะมาบอกกล่าวกันว่าใช้จริงๆมันต้องใช้ยังไงสักครู่เดียวครับเป็นรายการที่พาท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับของดีของเด่นในชุมชนและก็ในจังหวัดพิษณุโลกของเราอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการพิษณุโลกพาฝันเร็วๆนี้ค่ะHello and welcome back to Angrit Angrit with Teacher Art Varavit Margao กลับมาในช่วงนี้ครับกับช่วง Snake Fish นะครับผมนั่นคือช่วงที่คนไทยเรานะครับจะใช้ภาษาอังกฤษคำศัพท์หลายๆคำเนี่ยใช้ผิดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกันว่าคำเหล่านั้นแท้จริงแล้วมันต้องออกเสียงยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะครับคุณใหญ่นะครับผม Right then I heard that you have some words that Thai people use is wrongmany words มีคำศัพท์ที่คุณใหญ่ได้เห็นแล้วก็ใช้ผิดมาคนไทยใช้ผิดเยอะเลยนะครับก็อยากจะมาบอกกล่าวกันมีคำว่าอะไรบ้างครับ what are those words revenue yes revenue yes oh I thought หรือว่าใช้ว่า revenue ไม่ใช่ครับ revenue no revenue revenue yes can you say on the camera for me yes revenue นะฮะหมายถึงรายได้revenue นะครับคือรายได้เองนะครับ revenue yes. ไม่ใช่ revenue แล้วนะฮะ revenue revenues okay next please and tax oh yes tax like... ที่แปลว่าภาษีคนไทยใช้ว่า tax กันบ่อยมากเลยใช่ใช่ค่ะไม่ออกเสียง s ไม่มีตัว s ที่ถูกคือ tax ต้องมีเสียง s ใช่ค่ะ tax นะฮะไม่ใช่ tax เฉยๆนะต้องมี tax ด้วยนะแล้วอีกคำหนึ่ง taxpayeruอ๋ออันนี้ที่แปลว่าผู้เสียภาษีใช่ไหมครับ tax payer อ๋อไม่ใช่ tax payer ไม่ใช่ payer เลยใช่ไหมครับ tax payer อีกครั้งครับ one more time tax payer ขอบคุณครับค่ะ money
โอ้นี่คนไทยใช้เยอะมากเลยครับมันนี่ใช่ๆอยู่ครับมันนี่มันนี่มั้ยมันนี่อ๋อไม่ใช่มันนี่ไม่ใช่ค่ะมันนี่ค่ะมันนี่โอ้นี่ทำงานอยู่กับเงินเยอะๆนี่คือมันนี่เลยนะฮะใช่ค่ะมันนี่แม่นต่างนะครับมันนี่โอเคครับอีกคำหนึ่งนะคะ income income ค่ะ income แปลว่าเป็นรายได้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เสียงก็คล้ายๆกับที่ไทยใช้แต่เราส่วนใหญ่เราใช้คำว่า income ต้องเน้นเสียงต้องเน้นว่าอะไรนะครับ income ค่ะ income ค่ะครับผมค่ะ apply อ๋อนี่เป็นการเวลาที่เราไปยื่นใบเอกสารต่างๆ apply อ๋อไม่ใช่ apply ไม่ใช่ apply ค่ะ apply ตัวเอลมาด้วยนั่นเองครับ apply ไม่ใช่ apply แล้วนะฮะ apply แบบเหมือน apply เลยนะฮะ apply ค่ะครับผมอีกคำหนึ่งนะคะที่ผิดบ่อยไฟล์เป็นการยื่นเอกสารหรือเอกสารต่างๆใช่ค่ะไฟล์คนไทยใช้คำว่าไฟล์เลยสระไอฟอร์ฟันลอลิงผมจำได้ไฟล์ไฟล์yes ต้องกว้างหน่อยค่ะไฟล์ไฟล์ครับผมอีกคำหนึ่งนะคะที่เป็นเอกสาร document คำนี้ผมได้ยินคนไทยใช้เยอะ document อย่าลืม document ไปด้วยนะครับที่จอด document ต้องพูดว่าอะไรนะครับ document ค่ะ document อ๋อใส่สำเนียงเข้าไปว่า document document ไม่ใช่ document แล้วนะฮะต้องใช้ให้ถูกนะครับว้าว so เดี๋ยวเรามาทวนกันใหม่อีกรอบนึงนะครับว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับผมพี่ใหญ่ช่วยมองกล้องแล้วพูดให้หน่อยครับมีคำว่าอะไรบ้าง revenue taxpayer money income ค่ะ apply ค่ะ file ค่ะ document ครับผมนั่นคือเอกสารนั่นเองครับผมรู้แล้วใช้ให้ถูกนะฮะใช้ให้ถูกแต่จริงๆแล้วแน่นอนครับการใช้แบบสำเนียงไทยๆเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าบางทีชาวต่างชาติฟังไม่รู้เรื่องจริงๆถ้าเราใช้ถูกตั้งแต่ต้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับผมโอเคครับและนี่คือช่วง snake fit fish นะครับนั่นคือช่วงที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษให้มันถูกต้องเป็นแบบอังกฤษไม่ใช่แบบเป็นไทยกริดหรือเป็นแบบสำเนียงไทยนั่นเองครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาร้องเพลงกันนะครับซึ่งเป็นเพลงอะไรนั้นท่านผู้ชมช่วงแรกๆนะครับได้ยินอยู่แล้วนะว่าเป็นเพลงอะไรนั่นคือเพลงชาล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 านั่นเองครับชาล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 าปะแปะปะเพลงนั้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาร้องเพลงแล้วก็มาทำความรู้จักกับสำเนียงแล้วรวมไปถึงการฝึกภาษาอังกฤษด้วยการร้องเพลงอีกสักครู่เดียวครับHello and welcome back to Angrit Angrit with Teacher Art Waravit Magel ครับกลับมาพบกับช่วงที่3นะครับในช่วงนี้นั่นคือ Learn English as you sing along นั่นคือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับการร้องเพลงนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีคนพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับมีเรียกได้ว่าศาสตราจารย์นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกเลยดีกว่าว่าการร้องเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามถ้าคุณอยากจะเรียนรู้ภาษาไหนถ้าคุณร้องเพลงนั้นนะครับทำให้คุณฝึกการใช้ภาษาของ
พลงนั้นและทำให้คุณสามารถที่จะพูดภาษานั้นได้ง่ายมากขึ้นและเปลี่ยนสำเนียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษก็ต้องร้องเพลงที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษด้วยนั่นเองและสำหรับวันนี้ครับเห็นพี่ใหญ่มีเพลงมาให้เราด้วย You have a song for us today a special song What is that song again Sha la 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 Sha la 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 ต่อเพลงนั้นนั่นเองนะครับผมว้าวหลายๆคนร้องได้นะฮะคนที่ร้องได้นี่อาจจะมีอายุอนามประมาณพวกเราเลยนะครับแน่นอนครับผมเป็นเพลงที่หลายๆคนอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่จะเคยได้ยินมาก่อนนะครับ My heart go sha la 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 แต่จะเป็นยังไงและร้องยังไงผมอยากให้ลองไปฟังดูแล้วก็ลองร้องตามด้วยเพราะเราจะมี subtitle นะครับซึ่งมันเป็น lyric หรือว่าเป็นเนื้อร้องให้ท่านด้วยร้องตามครับลองร้องตามดูท่อนไหนร้องได้ลองร้องดูท่อนไหนเราไม่ได้ลองอ่านดูนะครับและให้มันเข้าหูท่านฟังหรือว่าฟังให้ชินเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนกับเพลง Sha la 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 ครับ My heart goes sha la la la
My heart goes cha la 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 cha la la in the morning whoa 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 cha la 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 cha la la in the sun ผมว่าร้องต่อไปจบเพลงแน่เลยเพลงนี้เป็นเพลงที่ยอมรับเลยนะครับว่าหลายๆคนรู้จักแล้วก็เป็นเพลงที่ยอดฮิตเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงเร็วด้วยนะครับ and you can sing any chance นะครับร้องกับเพื่อนก็ได้ร้องเล่นก็ได้หรือตอนนี้จะมาร้องเพื่อการฝึกพูดภาษาอังกฤษก็ได้แต่คราวนี้ครับพี่ใหญ่ I have some words that I think some Thai people may be use it wrong อาจจะใช้ผิดก็ได้ผมขออนุญาตถามว่าคำศัพท์นี้มันต้องออกเสียงยังไงกับคุณใหญ่นะครับคำแรกครับ thinking No, thinking. No, thinking. Thinking. Yes. ใส่คำนี้นะครับ thinking ไม่ใช่ thinking แล้วนะครับ thinking. Thinking. โอเคครับคำต่อไปครับกลางคืนเลยฮะ night. No, night. Yes. ต้องมีเสียงถึกมาด้วย night. Yes. ไม่ใช่ night แล้วนะครับไม่ใช่ night ละ night. คำต่อไปครับวันนี้พระอาทิตย์ส่องแสงครับ sunshine. No, it's light.Sunshine. ต้องมีการเน้นเสียงหน่อย sunshine. Yes. Sunshine. ครับคำต่อไปตอนเช้าเลยครับว่า morning. 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 Yes. Morning. เสียงมันจะยาวขึ้น Morning. Morning. Good morning. Good morning. เองครับผมต่อไปเลยตอนเย็นครับคำนี้คนไทยใช้ผิดเยอะมากผมการันตีเลย evening. No. Not evening. Yes.ใช้ว่าไงครับ evening อ๋อแสดงว่าถ้าเราเรียนรู้จักเพลงนะครับเราลองฟังเพลงดูแล้วเขาพูดว่า evening นี่คือเสียงภาษาอังกฤษเลยไม่ใช่คำว่า evening แล้วนะฮะ evening ต่อไปครับการร้องไห้ครับ crying yes crying อ๋อต้องมีหอบปากนิดนึงด้วย crying ไม่ใช่ crying นะใช่ไหม crying ต่อไปครับสองครั้งฮะ twice ต้องมีเสียง CE ด้วยแล้วก็ต้องมีเถอะด้วยนิดนึง twice ไม่ใช่ twice แล้วนะ twice อีกคำนึงฮะพร้อมๆกันครับ together together อ๋อ th นี่มันไม่ใช่เตอร์เลย together ว้าวคุณรู้นะครับเนี่ยต่อไปครับมีความสุขครับ happy เลย happy no happy คือใส่เสียงเข้าไป yes. นิดนึง happy ไม่ใช่ happy นะฮะครับและนี่คือคำศัพท์เล็กๆน้อยๆนะครับที่อยู่ในเพลงนะครับก็เวลาที่ร้องฟังเขาว่าเขาใช้เสียงยังไงแล้วก็ร้องให้ถูกแล้วก็ใช้สำเนียงให้ถูกร้องบ่อยเข้าสำเนียงเหล่านั้นก็จะอยู่ในหัวของเราเองนั่นเองครับผมลองฝึกร้องดูครับถ่ายไม่ได้ยังไงก็ให้ลองไปหาใน YouTube ดูนะครับสำหรับผู้ใหญ่หลายๆท่านอาจจะหาไม่ได้ให้ลองให้ลูกให้หลานนะครับหาใน YouTube นะครับในอินเทอร์เน็ตดูกับเพลงนี้ชาล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 าครับผมรับรองได้ฝึกภาษาอังกฤษกันมันกระจายแน่นอนครับผมเดี๋ยวสักครู่เดียวครับเราจะกลับมาพบกันในช่วงหน้านะครับนั่นคือช่วง English in Pitsunulo ครับช่วงที่เราจะมาทำความรู้จักกับภาษาอังกฤษที่เราสามารถใช้กันได้แทนภาษาไทยที่เรารู้จักกันดีในPitsunuloของเราสักครู่เดียวครับทีช้อปปิ้งชาแนลช่องช้อปปิ้งใหม่บนหน้าจอทีวีบ้านคุณคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพส่งตรงถึงมือคุณไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวประดับยนต์และอื่นๆอีกมากมายแบบครบครันสะดวกประหยัดเวลาและตรงต่อความต้องการที่ท่านเลือกเองTT Shopping Channel ช้อปปิ้งตลอด24ชั่วโมงฮัลโหล and welcome back to Angrid Angrid with Teacher Art Warawit Magal ครับครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือช่วง English Words in Pitsunulo ครับนั่นคือช่วงคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำคัญนะครับที่บางทีหลายๆท่านอาจจะไม่รู้เลยว่าอ๋อมันใช้อย่างนี้เหรอในPitsunuloนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรารู้ไว้
ผื่อว่ามีชาวต่างชาติมาติดต่อราชการหรือว่ามาติดต่อแล้วสอบถามทางต่างๆถ้าเรารู้ว่าอ๋อมันไปที่นู่นเนี่ยเราจะได้รู้นะครับเช่นสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของสถานที่ช้อปปิ้งนะครับช้อปปิ้งนะครับเช่นเซ็นทรัลพลาซ่าเรารู้จักกันในนามเซ็นทรัลพลาซ่าแต่พอชาวต่างชาติมาบอกว่าโอ้ I want to go to Central Plaza Central Central คืออะไรนะอาจจะงงไปได้แต่ถ้าเรารู้ว่าภาษาอังกฤษมันออกเสียงยังไงเราก็สามารถพาเขาไปถูกต้องได้นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กับแขกรับเชิญนะครับนั่นคือคุณใหญ่นะครับซึ่งเป็นสรรพกรพื้นที่พิษณุโลกด้วยเป็นดีเรคเตอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นคำศัพท์วันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับสถานที่เกี่ยวกับสรรพกรใช่ไหมครับคราวนี้เรารู้จักกันดีนะครับว่าสถานที่สรรพกรพิษณุโลกของเราเนี่ยมีทั้งสรรพกรภาค7ใช่ไหมครับสรรพกรพื้นที่พิษณุโลกนะครับอยู่แถวสนามกีฬากลางแล้วก็แน่นอนมีสรรพกรพื้นที่สาขาพิษณุโลกด้วยใช่ไหมครับแต่จริงๆเราไม่เคยรู้เลยว่าภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยพูดว่ายังไงครับอย่างเช่นสำนักงานสรรพกรภาค7นะคะภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Regional Revenue Office 7 Regional Revenue Office 7 Regional Revenue Office 7ครับค่ะใช่ค่ะนี่คือสรรพกร Regional ก็คือเป็นภาคนั่นเองนะครับ Revenue Office สำนักงานครับ7ก็คือ7ใช่ค่ะจะดูแลภาคเหนือตอนล่างทุกจังหวัดดูแลภาคเหนือตอนล่างดูแลการจัดสำนักงานนี้นี่อยู่แถวถนนมิตรภาพใช่ไหมครับถนนมิตรภาพถนนมิตรภาพซึ่งอยู่ตรงข้ามกับศาลากลางใช่ไหมครับใช่ค่ะหลายท่านผ่านบ่อยๆอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าโอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับนั่นคือ Regionalrevenue จะทำหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บภาษีในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างทั้งหมด8จังหวัดวันนี้นี่เหมือนกับคุณใหญ่มาเป็นตัวแทนของสรรพากรของเป็นตัวแทนค่ะแนะนำของภาคเลยนะครับนี่ครับผมแล้วค่ะอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะสำนักงานสรรพากรพื้นที่สำนักงานซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า area revenue office area revenue officeนั่นคือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ซึ่งดูแลเรียกว่าดูแลทั้งพื้นที่ในแต่ละจังหวัดถ้าเป็นของพิษณุโลกเราก็จะเรียกว่าพิษณุโลก Area Revenue Office อ๋อมีของพิษณุโลกไหมด้วยนะครับนั่นคือพิษณุโลก Area Revenue Office นั่นเองครับซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่ไหนนะครับตั้งอยู่หัวรอค่ะตำบลหัวรอท่านผู้เสียภาษีหลายท่านนี่ผมมั่นใจว่าท่านน่าจะรู้จักอย่างดีเลยนะครับใกล้สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกครับผมแล้วก็เห็นว่าและอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของคุณใหญ่ใช่ค่ะนะคะทั้งหมดเราจะมี9พื้นที่สาขา9พื้นที่สาขาภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Area Revenue Branch Office AreaRevenue Branch Office นั่นเองนะครับผมนั่นคือสำนักงานพื้นที่สาขาใช่ค่ะมีทั้งหมด9พื้นที่สาขาครับผมแต่ว่าที่อยู่ที่พื้นที่พิษณุโลกอำเภอเมืองก็จะตั้งอยู่ที่เดียวกันกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกค่ะที่ชั้น1เลยค่ะแล้วเขาเรียกว่าภาษาไทยนี่เรียกว่าอะไรนะครับสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลกอ๋อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลกใช่ค่ะภาษาอังกฤษก็เมืองพิษณุโลก Area RevenueBranch Office อ๋อยาวขึ้นนะฮะ Area Revenue Branch อ๋อเมืองพิษณุโลก Area Revenue Branch Office นั่นเองครับ Office คือสำนักงานนั่นเองครับผมว้าวและนี่คือชื่อสำนักงานต่างๆนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับสรรพากรที่อยู่ในพิษณุโลกของเรานะครับก็ท่านไหนนะครับที่อาจจะฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะได้ยินอีกครั้งนึงแน่นอนครับนอกจากจะฟังใน YouTube แล้วนะฮะเราจะพูดตรงนี้อีกครั้งนึงนะฮะผมว่ามีสำนักงานอะไรบ้างฟังให้ทันนะครับว่าสรรพากรแต่ละพื้นที่แต่ละที่นี่เรียกว่าอะไรผมเริ่มจากสำนักงานสรรพากรภาค7ก่อนละกันครับผม Regional Revenue Office 7 Regional Revenue Office 7 yes. แล้วก็สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกครับค่ะพิษณุโลก Area Revenue OfficePิษณุโลก Area Revenue Office นะครับผมแล้วก็สำนักงานพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลกครับค่ะเมืองพิษณุโลก Area Revenue Branch Office เมืองพิษณุโลก Area Revenue Branch Office นะครับผมนั่นคือทั้ง3ที่นะครับซึ่งแน่นอนผู้เสียภาษีทุกท่านช
าวไทยทุกท่านเลยดีกว่านะครับอาจจะเป็นชาวต่างประเทศด้วยก็ต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษีเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะมีโอกาสในการได้ช่วยชาวต่างชาติหลายๆคนที่อยากจะไปเสียภาษีบอกทางว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงได้นะครับผม Wow that is very good knowledge Now then can I ask you คุณใหม่ครับคุณใหญ่ครับนะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วอยากจะให้พูดถึงเคล็ดลับ the secret of how to speak English and for Thai people to learn EnglishMy secret for me. Yes. I'm not shy. You're not shy. Yes. ไม่ต้องอาย ไม่เขินเลย I'm not afraid English. ไม่กลัว ที่จะใช้ภาษาอังกฤษ And I listen to YouTube. Listen to YouTube. Yes. I search from Google. In English. Google. หาใน Google หาใน YouTube. Yes. When I have free time, I try to listen and the best way to learn English, listen English song. Listen to English song. ฟังเพลงบ่อยๆ Yes. Enjoy, happy to learn and practice. เพราะมันเป็นทางที่สนุกแล้วก็มีความสุขในการเรียนรู้มันด้วย Especially when teacher Art call me. I say, oh, teacher Art, and I talk English to me. Often to talk with him in English. Thank you very much.ก็พูดง่ายๆก็คือฝึกแล้วหาโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษบ่อยหรือว่าถ้ามีโอกาสในการพูดภาษาอังกฤษเจอกับคนที่พูดภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมแน่นอนว่าหลังจากนี้ไปหลายๆท่านนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ได้ฟังพี่ใหญ่หรือว่าคุณใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วต่อจากนี้ไปก็เวลาที่เจอท่านที่ไหนก็สามารถที่ทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้ yes ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ครับเพราะว่าเป็นอีกท่านนึงที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เป็นผู้ที่ช่วยผลักดันให้ท่านได้พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเข้าไปทักทายได้ say hello say hi ได้ใช่ไหมครับว้าว very very nice ครับและนี่คือเคล็ดลับนะครับของผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นผู้บริหารท่านนึงนะครับผู้บริหารระดับสูงด้วยที่มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีด้วย you can speak very good English thank you for coming to my show thank you very much thank you ครับผมก็หวังว่าหลายๆท่านคงจะได้แรงบันดาลใจครับในการใช้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันไม่ยากจริงๆครับอยู่ที่อย่างที่คุณใหญ่ได้บอกนะครับว่าอยู่ที่เราไม่กล้าแล้วก็ใช้บ่อยๆใช้ให้สนุกนะแล้วก็หาวิธีที่มันสนุกกับเราใช่ไหมครับนั่นคือเช่นการร้องเพลงคุณชอบร้องเพลงคุณก็ร้องเพลงคุณชอบดูหนังคุณก็ดูหนังสนุกแบบไหนชอบแบบนั้นครับผม thank you very very much ครับผมครับอย่าลืมนะครับว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดครับเรียนรู้กับ Teacher Art วันละนิด you ก็ can speak English ได้ครับผมและยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการอังกฤษกับ Teacher Art วรวิทย์มาแก้วสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับ goodbye Just like mine, you feel like crying.